ดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและแผนงานข้อที่ 1.5 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติดในวงเงิน 6,286.4 ล้านบาทท่านประธานคะเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด 3.3 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.19% คือไม่ถึง 2% ค่ะยาเสพติดคือหายนะของประเทศฉันขอสไลด์ค่ะจะเห็นว่าในแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้ติดยาเสพติดนั้นปรากฏว่าแผนงานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนงานของปปส.และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดแต่อย่างใดแต่กลับกระจายงบประมาณเหล่านี้ไปไว้ในแต่ละกระทรวงซึ่งจะเห็นว่าไม่สอดคล้องกับคำของงบประมาณที่ท่านได้ขอเข้ามาเพราะเหตุผลดังกล่าวจะทำให้การจัดสรรงบประมาณนี้มีความซ้ำซ้อนดังเช่นในงบประมาณของคำขอรับงบประมาณในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดการปราบปรามยาเสพติดในชายแดนภาคใต้และการปราบปรามยาเสพติดในตำบลที่มั่นคงรวมทั้งแผนงานการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จค่ะขอสไลด์ที่3ค่ะท่านประธานคะจะเห็นว่างบในแต่ละรายการนั้นเป็นงบที่ซ้ำซ้อนซ้ำซากนั่นก็เพราะรัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่และก็ไม่ได้ใช้เงินที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่ากลับมาดูสไลด์ที่4ค่ะจะเห็นว่าแผนงานด้านความมั่นคงไม่แสดงผลสัมฤทธิ์ท่านประธานเห็นไหมคะว่าวงกลมนี่คืองบประมาณ 3.3 ล้านบาทของคนไทยทั้งประเทศไม่แสดงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนว่าท่านต้องการอะไรในการจัดสรรงบประมาณเหล่านี้ลงไปนั่นก็เปรียบเสมือนว่าราชการเพียงแค่ทำเสนอเข้ามาเปลี่ยนแต่ตัวเลขแล้วก็ปีพ.ศ.เท่านั้นทำงานกันแบบช่วยๆอย่างนี้ได้มั้ยคะท่านประธานดูสิคะนอกจากนั้นค่ะในสไลด์ที่5สไลด์ที่6สไลด์ที่7จะเห็นว่าโครงการป้องกันยาเสพติดและโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นเมื่อไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนดิฉันก็จะมีคำถามต่อมาค่ะว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในระบบราชการที่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะรัฐบาลไปให้ความสำคัญกับโครงการป้องกันยาเสพติดขอโทษค่ะรัฐบาลไปให้ความสำคัญในโครงการของการปราบปรามมากกว่าโครงการป้องกันนั่นก็หมายถึงว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจในการป้องกันและเยียวยาหรือว่าการปราบปรามนั้นมันมีรางวัลจับกลุ่มล่อใจอยู่กับท่านประธานก็เลยไม่ได้ใส่ใจในกระบวนการของการป้องกันซึ่งนั่นคือต้นเหตุสำคัญต่อมาค่ะมาดูสถิติของการจับกลุ่มสถิติการจับกลุ่มในปี2557ที่รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าคสช.เข้ามาบริหารประเทศในปลายรัชสมัยของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลา5ปียาเสพติดเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะยาบ้าเพิ่มขึ้นจาก96ล้านเม็ดมาจนปี2562เพิ่มขึ้นถึง512ล้านเม็ดและยาไอซ์จากปี2557จาก 1,074 กิโลเพิ่มมาเป็น 15,000 กิโลกรัมนี่ก็นับเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงและถึงขั้นวิกฤตจากประเทศไทยไปทั่วภาคพื้นเอเชียค่ะจากรายงานของทอมอันลาดแห่งรอยเตอร์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะท่านประธานเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ควรที่จะละเลยในปัญหายิ่งใหญ่แบบนี้เพราะว่าปริมาณของการจับกุมยาเสพติดในประเทศไทยนั้นประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนค่ะจากตัวเลขเบื้องต้นที่ที่ฉันได้รวบรวมแล้วก็ปปส.ได้รวบรวมไว้นะคะก็ระบุว่าตลอดปี2561นั้นปริมาณการจับกุมยาไอซ์เพิ่มขึ้นถึง 18.4 ตันจากที่เคยจับกุมเพียง 5.2 ตันในปี2560
2550และ 1.6 ตันในปี2559นั่นหมายถึงว่าตัวเลข 18.4 ตันนั้นเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายอดรวมของการจับกุมยาไอซ์ของภูมิภาคอาเซียนทั้งภูมิภาคนะคะเมื่อ5ปีก่อนถึง3เท่าตัวค่ะการเพิ่มขึ้นชนิดที่สูงริบๆแบบนี้ทำให้รอยเตอร์วิเคราะห์ต่อไปค่ะว่าทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและภูมิภาครวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญระดับชาติเริ่มปักใจเชื่อแล้วค่ะว่าแก๊งอาชญากรรมเป็นตัวหลักในการผลิตและขายยาเสพติดที่ทำความตกลงกันได้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ทำให้ยาเสพติดขยายเครือข่ายอย่างมหึมาโดยทั่วไปแล้วค่ะท่านประธานการจับกุมจำนวนมากแบบนี้น่าจะเป็นผลดีในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเมื่อก่อนยาบ้าขายเม็ดละ200บาทมาวันนี้เม็ดละ80บาท50บาท20บาทนั่นไม่ได้หมายความว่าจับมากแค่ไหนยาบ้าก็มีจำนวนมากที่จะเล็ดลอดเข้ามาตามรอยตะเข็บชายแดนและนั่นหมายถึงว่ายาบ้าจะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นจนทำให้ราคาถูกลงการทำราคาให้ต่ำลงนั่นก็คือเป็นการขยายตลาดไปยังผู้เสพใหม่ๆเพื่อรองรับการผลิตมหาศาลของกลุ่มแก๊งยาบ้าแก๊งผลิตยาบ้าเหล่านี้ท่านประธานคะวันนี้ท่านก็จะเห็นว่าครอบครัวที่ประสบปัญหาลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่เพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะนิ่งนอนอยู่ได้ไม่สนใจใยดีหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องท่านก็จะเห็นว่าเวลามีข่าวจับยาบ้าตามหนังสือพิมพ์ก็จะมีคนมีสีไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจล้วนเกี่ยวข้องดิฉันต้องขอโทษนะคะว่าตำรวจดีก็มีทหารดีก็มีแต่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดเหล่านี้แต่นี่ท่านกลับละเลยช่างแตกต่างกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนท่านหนึ่งที่ท่านทำสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังท่านประธานที่เคารพคะดิฉันไม่สามารถรับหลักการร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นี้ได้และดิฉันอยากจะกราบเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าประชาชนเราจะอยู่กันในสังคมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดโดยมองไม่เห็นอนาคตลูกหลานแล้วก็มองเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่มันบิดเบี้ยวมองเห็นคนเห็นต่างหรือกลุ่มที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจมักจะเป็นผู้ร้ายเสมอแต่พวกเดียวกันมักจะเป็นผู้ถูกเสมอแล้วมาดูและมาแก้ไขกันยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นยุทธศาสตร์ที่อัปยศเอาคนไทย65ล้านคนเดินตามแค่คนไม่กี่คนพี่น้องที่เคารพคะวันนี้ใครจะไปทราบว่าในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นจะมีวิกฤตโควิด-19ขึ้นมานั่นก็เพราะว่าท่านคิดเองว่าในอนาคต20ปีจะต้องอยู่ในมือของผู้กุมอำนาจท้ายที่สุดค่ะท่านประธานปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่แก้ด้วยใจด้วยความมุ่งมั่นไม่ได้แก้ด้วยน้ำลายนั่นก็เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลดีแต่พูดขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับต่อไป